ไปสัมภาษณ์โดนคือธรรมดาสัมภาษณ์ไม่เคยได้สัมภาษณ์เออไม่ค่อยได้แบบโดนสัมภาษณ์ไงไปนะคะพี่แบบพี่หนุ่มก่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่มันดูรุมเร้านะคะพี่ก็เหนื่อยนิดนึงครับเพราะว่ามีประเด็นที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรื่องนี้เยอะมากเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีฟีดแบ็กมาหาเราในทางที่แบบว่าไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทำกับหน้าที่ของเราพี่หนุ่มอย่างเช่นยังไงอ่ะเช่นกับการที่เราบอกว่าเราไปเข้าข้างบ้างเราไปรับเงินเราไปรับเงินเราไปอะไรต่ออะไรจากรับเงินใครอ่ะหมายความว่าจากคุณตั๊กคุณอะไรอย่างนี้มาไม่อ้อนไปถึงลิน่าจังเหรอใช่แหมก็พูดซะอ้อมเชียวคือมันเป็นคดีความไปแล้วมันข้อเท็จจริงพูดได้หมดแล้วฮะมันข้อเท็จจริงนะครับก็คืออันดับแรกก่อนเลยเรื่องของทองเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าที่พี่นำเสนอกันทุกวี่ทุกวันเนี่ยคือพี่มองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนก่อนอันดับแรกคือพี่เองเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือว่าไม่ได้มีความบาดหมางกับทางฝั่งของคุณตั๊กกับคุณเบียร์มาก่อนนะฮะแต่ว่าการนำเสนอไปเนี่ยมันเป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นและอย่างนึงอ่ะพี่มองว่าวันนี้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วนะครับแล้วก็มีการทำคอนเทนต์เรื่องของทำบุญนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นว่าเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองพี่มองว่ามันไม่เหมาะนะครับแล้วก็ยิ่งชาวบ้านเองไม่รู้เรื่องของทองด้วยว่าทองเนี่ยมันมีแบบไหนยังไงบ้างนะครับเมื่อเอ่ยชื่อเรื่องทองเอ่ยขึ้นทองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าคนก็จะแบบโอเคซื้อทองทองถูกซึ่งโดยเขาอาจจะไม่ได้รู้ชาวบ้านเขาไม่รู้ไงบางคนเนี่ยก็คือเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตเห็นว่าทองถูกปุ๊บก็ไปซื้อมาประกาศว่าเดี๋ยวกลับมาจะขายเป็นกำไรจะบอกเขาโลภก็ไม่ได้หรอกเนี่ยห้าพันขาย300กว่าบาทใครไม่ซื้อบอกเป็นทองถูกไหมมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเล่นกับความรู้สึกของคนความเชื่อของคนอ่ะอันนี้ก็น่าเห็นใจชาวบ้านก็เหมือนกันนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะได้มีการเปิดข้อมูลที่มันเป็นข้อเท็จจริงขึ้นมาเพื่อที่จะให้สังคมได้รับรู้หนึ่งเนี่ยประชาชนจะได้ตื่นรู้แล้วก็ได้มีการนำเอาไปเป็นบทเรียนนะฮะถอดบทเรียนว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะต้องระวังด้วยการธุรกิจแบบนี้เองผมเชื่อว่ามันน่าจะเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วการที่พี่หนุ่มได้ลงลึกเข้าไปในเรื่องนี้เองมันเป็นยังไงบ้างคือมันเป็นเรื่องน่าตกใจฮะเรื่องน่าตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่คนที่จะขายพูดไม่หมดคือพูดง่ายๆมันต้องบางทีมันก็ต้องตรงไปตรงมาครับโอเคทองอันเนี้ยสร้อยทองเนี่ยมัน 18K นะ18K อ่ะคุณรู้ไหมคืออะไร 18K มันคือทองที่มีอยู่ 75% นอกนั้นจะเป็นเนื้อเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณไปขายเนี่ยราคาอาจจะตกนะคุณก็บอกไปคุณไลฟ์ไปทั้งวันอ่ะคุณพูดแค่นี้เองให้คนเขารู้ให้คนเขาเข้าใจอะไรเงี้ยพอแบบคุณไม่พูดอันนี้เป็นทองนะซื้อได้ขายได้จำนำได้คนก็ไม่รู้ไงมันก็เกิดเป็นประเด็นอะไรแบบนี้ค่ะพี่หนุ่มคะอย่างประเด็นเรื่องด้วงสาคูค่ะที่มีการโพสต์ไปตอนนี้สามารถยืนยันได้เลยไหมคะว่าเป็นใครคะคือจริงๆแล้วอ่ะพี่ก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะต้องเป็นใครแต่พี่ก็มองว่าด้วงมันก็น่ารักดีนะด้วงสาคูพี่ว่าก็พี่ก็ไม่ได้เล็กอย่างคือเขาจะมาเป็นด้วงจริงก็คงจะเป็นไม่ได้หรือใครจะเป็นด้วงหรือใครจะเป็นจิงสาราสัตว์ก็คงเป็นไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์ถูกไหมฮะแต่ยังเมื่อกี้เขาลีน่าจังเขาขอโทษเราแล้วมือไหว้ขอโทษใช่ไลฟ์สดไปแล้วคือต้องเรียนแบบนี้คือผมอะรู้จักกับทางคุณลีน่าจังมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะนานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้สนิทสนมกันนะทีเนี้ยเราก็มีระยะห่างคือถ้าย้อนกลับไปหลายปีก่อนเนี่ยแกก็เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์ผมเหมือนกันนะครับในเป็นช่วงๆเป็นระยะไปนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยถือสานะผมเข้าใจในมุมของแกในบริบทของแกที่แกเป็นอยู่นะครับที่แกเองก็คงอยากจะมียอดไลฟ์หรืออยากจะแบบต้องการให้มันมีคอนเทนต์ถึงแม้มันจะเป็นขอโทษนะอาจจะต้องเรียกว่าเป็นแบด PR หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยคือเราเข้าใจแต่พอมาครั้งนี้ผมว่ามันล้ำเส้นไปนิดนึงนะฮะมันล้ำเส้นไปนิดนึงผมเชื่อว่าทุกคนน่ะที่ติดตามรายการผลกระแสติดตามผมอยู่หรือติดตามตัวเขาอยู่เนี่ยก็คงจะรู้ว่ามันมีมุมไหนบ้างที่มันล้ำเส้นผมนะครับคือเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าผมเองเนี่ยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณน้องคุณน้องแกเล่าเหตุการณ์ว่าตัวแกเองเนี่ยโดนอะไรมากจากแม่ตั๊กนะฮะแกมีการอัดคลิปลงโซเชียลแล้วหลังจากนั้นแกปิดคลิปไปเพราะว่าทางคุณตั๊กเองเนี่ยได้มีการไปให้ทางฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์มาเหมือนแบบเน็ตไอดอลเนี่ยมาเหมือนกับโจมตีแกจนแล้วกำพาวทัวร์มาลงตัวแกก็เลยต้องปิดไมค์ที่คุณน้องบอกมาแบบนี้ปรากฏว่าในวันนั้นมีคนส่งเข้ามาว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำหรือเปล่าเอาตรงๆนี่สาบานให้ตายเลยนะพี่ไม่รู้จริงๆพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำคืออะไรแล้วพี่ไม่ขอโทษนะฮะพี่ไม่เคยมองเห็นว่าคุณลีน่าจังเป็นเน็ตไอดอล
เพราะว่าคำว่าเน็ตไอดอลมันคือผู้นำทางความคิดทางความคิดทางอะไรอย่างเงี้ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานาแต่พี่ไม่เคยมองคุณดีน่าจังเป็นแบบนั้นไงพี่ก็เลยไม่คิดว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลพี่ก็เลยงงพี่ก็เลยถามว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำใช่หรือเปล่าที่เขาส่งมาถามคือพี่ไม่รู้ไงปรากฏเขาบอกว่าใช่ค่ะจบแค่นั้นเลยหลังจากนั้นแกก็ด่าพี่ละแกก็เริ่มด่าพี่ไอ้หนุ่มกัญชัยไอ้เฮียหนุ่มนี่นั่นต่างๆอะไรไม่รู้คือพี่ก็โอเคไม่เป็นไรอ่ะเป็นแกละแกก็ด่าก็ช่างแกก็ปล่อยวันรุ่งขึ้นพี่ก็ทำรายการก็มีคนมาถามอีกว่าโอเคเนี่ยมีคนมาด่าพี่หนุ่มอีกแล้วนะมีคนมาด่าพี่หนุ่มอีกนะตอนแรกพี่ก็ไม่ได้คิดด้วยนะว่าเป็นคนนี้แต่พอตอนหลังเริ่มมีส่งมาเรื่อยๆแล้วพี่ก็เอ๊ะหรืออะไรยังไงวะพี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็เลยพูดแบบรวมๆว่าโอเคแบบผมรู้แล้วผมเห็นแล้วเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ได้ให้ค่านะเพราะว่าผิดชอบชั่วดีเนี่ยคือยังไม่รู้เลยจะไปด่าคนอื่นได้ยังไงมันคือข้อเท็จจริงอ่ะคือข้อเท็จจริงที่เราสามารถพูดกับคนอื่นๆได้อ่ะใช่ไหมว่าผิดชอบชั่วดีคุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะด่าคนอื่นมันต้องรู้ก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะถูกเสมอไปมันก็ต้องมองมุมอื่นๆด้วยประมาณอะไรงั้นคือแบบพี่ก็พูดแบบนี้แล้วก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครด้วยถูกไหมแต่ใครจะรับหรือไม่รับก็เรื่องของเขาเสร็จปุ๊บไม่จบก็ยังคงด่าพี่ด่าแบบว่าพี่ไปลังแกไปนู่นนี่นั่นตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญหรอกฮะเพราะพี่เข้าใจในมุมของแกแต่ที่พี่ไม่โอเคแล้วพี่ถือว่าล้ำเส้นคือหนึ่งเนี่ยการมาแช่งลูกพี่แล้วก็มาบอกว่าพี่เองเนี่ยไปให้ทางฝั่งของคนที่ร่วมรายการหนึ่งคนถ้าพี่ทำไม่ผิดน่าจะเป็นพี่นวัดนะฮะบอกว่าเนี่ยคนที่ร่วมรายการเนี่ยส่งนางงามมาให้มันเอาเนี่ยพูดอย่างนั้นเลยอ่ะคือแบบพูดยิ่งหยาบยิ่งกว่านั้นอีกอ่ะแบบเนี่ยโอ้ตั้งนานแล้วเนี่ยแบบคือพูดแบบเนี้ยพี่ก็เริ่มแปลกๆละมาแช่งลูกพี่ซึ่งแบบอันเนี้ยเกินไปถึงแม้เขาจะไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ด้วยวินยูชนของทุกๆคนที่ดูอยู่รู้ได้ครับว่าเขาพูดถึงใครแล้วเขาหมายถึงใครหรือทุกคนที่นั่งเนี่ยมายืนสัมภาษณ์พี่ตรงเนี้ยจะไม่รู้เขาพูดถึงใครทุกคนก็สามารถเป็นพยานให้พี่ได้นะว่าเขาพูดถึงใครเพราะเรารู้อยู่เพราะเราเป็นวินโยชนเราดูเรารู้เราแยกแยะได้เราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายที่เขาภาษาคนพูดออกมาแล้วเราจะแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เราอะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างที่บอกเป็นหลักวินโยชนสิ่งที่พี่รู้สึกแย่คือการมาแช่งลูกพี่ทั้งที่ลูกพี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วคนเป็นพ่ออะพี่บอกเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาก่อนออกจากบ้านพี่จะสวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันพี่สวดมนต์ให้ลูกพี่ทุกวันทุกวันจริงๆไม่เคยเว้นสวดทุกวันในขณะที่มีอีกคนนึงแช่งลูกพี่พี่รับไม่ได้พี่รับไม่ได้ท่านนั้นแหละเรื่องมีอยู่แค่นี้เลยเพราะมันจะเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ด้วยอนาคตน้องถูกต้องถูกต้องถ้าเขาเห็นเนี่ยลูกสาวพี่ก็เห็นเขาจะว่ายังไงถูกไหมฮะว่าเฮ้ยพ่อกูแบบไปรับเงินคุณตั๊กมาล้านหนึ่งหรือเปล่านู่นนี่นั่นบอกว่าพี่ไปรับเงินคุณตั๊กมา แล้วก็มาทำคอนเทนต์แต่ไม่ลงในช่อง3เอาไปนู่นนี่นั่นเนี่ยมีหลักฐานมีคนมาบอกนู่นนี่กูได้หลักฐานแล้วมึงกูจะเอามึงเข้าคุกมึงเป็นคนมึงก็พวกเดียวกันกับไอ้พวกไอ้อันนาทีวีอะไรเงี้ยทุกคนดูหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือพี่เลยบอกว่าคุณมีหลักฐานอะไรคุณไม่มีแต่คุณมากล่าวอ้างแบบนี้ลอยๆอ่ะผมเสียหายนะแล้วทางบ้านผมจะมองยังไงคนที่รู้จักผมจะมองยังไงแล้วพี่มีหลักฐานนะฮะก็คือเนี่ยพี่ก็จะให้ดูเลยอันนี้ให้คุณลีน่าจังได้ดูนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณพูดถึงอยู่เนี่ยนะครับมันคือการทอล์กนะฮะสินค้า3นาทีในรายการโหนกระแสซึ่ง3นาทีนั้นน่ะเป็นเวลาของช่อง3ช่อง3เนี่ยนะฮะได้มีการนำออกไปนะครับคู่ค้าไปเสนอขายให้กับลูกคู่ค้าก็คือเป็นเอเจนซี่ต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทที่ชื่อว่า GMN Agency Thailandนะฮะ GMN agency เนี่ยก็จะมีการเอาเวลาเนี้ยไปขายต่อในฐานะเป็นตัวกลางปรากฏว่าก็จะมีสามีของคุณตั๊กเนี่ยมาซื้อก็คือคุณการพลถูกไหมฮะคุณการพลเนี่ยมาซื้อแล้วก็จ่ายเงินให้กับทางฝั่งของ GMN นะฮะเป็นค่าโฆษณาหลังจากนั้นเนี่ย GMN ก็จะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยนะฮะหักลบกบนี่ก็คือเขาต้องมีส่วนได้อยู่แล้วเขาต้องหักเปอร์เซ็นต์ของเขาไปแล้วก็ส่งกลับคืนมาที่ช่อง3 200,000 กว่าบาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือหลักฐานชั้นดีมันก็จะเป็นเนี่ยครับเห็นไหมฮะคุณการพลก็คือคุณเบียร์นะฮะจ่ายเงินให้กับ GMN Agency ซึ่งไม่ได้มีพี่เกี่ยวข้องเลยพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะใน 288,750 บาทดูไหมครับหลังจากนั้นเนี่ย GMN เนี่ยนะครับก็ได้มีการนำมาชำระให้กับทางช่อง3ก็เนี่ยฮะหัวกระดาษของช่อง3เนี่ย GMN เนี่ย Agency เห็นไหมฮะ
พราะฉะนั้นช่อง3ก็จะรับเงินค่าโฆษณามันเป็นธุรกิจของเขาไม่มีชื่อพี่หนุ่มเลยไม่มีชื่อพี่เลยแต่คุณกลับเอาเรื่องนี้มายัดเยียดให้พี่ว่าพี่ไปรับเงินคุณตากมาแล้วเป็นเงินแบบสกปรกเป็นเงินนู่นนี่นั่นเพราะมันไปโกงเข้ามามึงยับนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่ยอมไม่ได้นะครับพี่ยอมไม่ได้พี่ก็เลยให้ทนายเนี่ยทำเรื่องแล้วยื่นฟ้องนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับทั้งอาญาแล้วก็แพ่งพี่หนุ่มครับหลังจากนี้ถ้าเขาแบบว่ามากราบขอโทษขอร้องมันจะมีแบบเดี๋ยวพี่จะพูดให้ตรงทางนะขอตรงนี้พูดให้จบก่อนนะมันจะได้เป็นขั้นเป็นตอนนะฮะคือเพราะฉะนั้นอันเนี้ยพี่ก็เลยยืนยันว่าพี่เนี่ยฟ้องจริงพี่ตั้งเรื่องทนายฟ้องจริงนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือตัวคุณเองเนี่ยแหละครับที่วันนี้คุณไปขอโทษที่หน้าพญาไทว่าฉันขอโทษนะที่แบบฉันเอาเรื่องไอ้หนึ่งล้านบาทไปพูดฉันไม่รู้ความผิดคุณสำเร็จแล้วครับแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณยอมรับไปแล้วคุณพูดถึงผมจริงๆนี่คือหลักฐานชั้นดีในชั้นศาลผมจะประกอบเรื่องนี้ยื่นกับศาลกับสิ่งที่คุณขอโทษผมไปนั่นนะนะครับเพราะเรื่องนี้ถึงคุณจะขอโทษผมรับทราบผมรับเอาไว้นะฮะผมรับรู้ว่าคุณขอโทษแต่เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าคุณด่าผมมา5วันคุณด่าลูกแช่งลูกผมคุณด่าผมว่าผมเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวนู่นนี่นั่นในสังคมได้รับรู้แล้วขอโทษแค่วันเดียวแค่นี้เหรอไม่ใช่ครับคือมันยังไม่รวมกับเคสอื่นๆที่มันเกิดขึ้นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมก็อยากให้เป็นบรรทัดฐานถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปจบที่ศาลนะครับศาลจะไกลเกลี่ยก็ไกลเกลี่ยนะครับไม่เป็นไรผมเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยคุณจะขอโทษผมวันนั้นก็ได้ที่ศาลนะฮะก็ให้ศาลท่านบันทึกเอาไว้เลยว่าคุณจะไม่มายุ่งกับผมอีกไม่มาแตะกับผมอีกแต่นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าคุณยังพูดถึงผมอยู่ผมจะเก็บเข้าแฟ้มแล้วผมจะให้ทนายเนี่ยฟ้องทุกสัปดาห์จะเป็นอะไรลักษณ์อักษรไหมคะกับการที่แบบเขาสัญญาไปเลยว่าจะไม่มีการมันต้องเป็นแบบนั้นครับคือเมื่อขึ้นสู่กระบวนการตามชั้นศาลผมต้องทำเอกสารทั้งหมดเลยว่าต้องไม่มีการมาเกี่ยวข้องกับผมอีกหรือวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นสู่ศาลเนี่ยยังไม่ขึ้นสู่กระบวนการตามชั้นศาลนับแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ายังเอ่ยถึงผมอยู่นะฮะจะโดยทางตรงทางอ้อมไม่ได้เอ่ยชื่อหรือโดยวิญโยชนที่สามารถทำให้คุณรู้ได้ว่าเป็นผมจะฟ้องคุณทุกสัปดาห์ครับถึงที่สุดแน่นอนก็เป็นไปตามนั้นครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอเคคุณอยากจบรอไปที่ศาลแล้วไปเกลียดไปไกลเกลียดที่นั่นขอโทษผมต่อหน้าศาลแล้วต้องขอโทษคนใต้ว่าพ่อผมเป็นคนใต้เพราะคุณเคยมีการพูดเชื่อมโยงถึงคนใต้ว่าคนใต้ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยนะผมว่ามันไม่เป็นธรรมกับตัวเลข5ล้านล่ะครับพี่หนุ่มทำไมถึงเป็นตัวเลขนี้ครับก็เป็นตัวเลขนี้แหละครับผมว่ามันก็ดูสมน้ำสมเนื้อดีนะคือ5ล้านเนี่ยไม่ใช่ราคาของเขานะราคาของพี่เพราะว่า5ล้านได้มาเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบริจาคไปตามหน่วยงานต่างๆทั้งหมดพี่ไม่เอาสักแม้แต่สลึงเดียวถ้าได้เท่าไหร่ให้เท่านั้นมันเป็นการเรียกเพื่อให้เขาทางพยานนะครับความสะใจนะครับพี่หนุ่มไม่ใช่ความสะใจครับมันเป็นสิทธิ์ของพี่ที่พี่เสียหายนะครับพี่เลยรู้สึกว่าด่าฟรีไม่มีในโลกถ้าเขาไม่ยอมเขาไม่มีอ่ะพี่หนุ่มก็ยึดทรัพย์ถ้าเกิดคดีถึงที่สุดนะฮะถ้าคดีถึงที่สุดแล้วเขาผิดจริงๆต้องบอกนี้ต้องให้เปิดกว้างให้เขาด้วยว่าคดีถึงที่สุดแล้วจริงๆนะฮะแล้วผมเป็นฝ่ายถูกศาลได้มีการสั่งให้ชำระเงินนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าไม่มีการชำระเงินก็สืบทรัพย์กันต่อไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าศาลบอกว่าโอเคคุณไม่ผิดนะก็จบแล้วคุณก็จะมาฟ้องกลับผมก็ว่ากันไปเท่านั้นเองก็คือแฟนๆทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าคุณต้องการจะไกลเกลี่ยไม่ใช่มาขอโทษผมตรงนี้ครับไปขอโทษนู่นนะฮะที่ศาลนะครับไปไกลเกลี่ยผมที่นั่นนะฮะอย่างน้อยจะได้ลงบันทึกอะไรไว้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งสำคัญคือวันนี้คุณยืนยันแล้วนะครับว่าคุณขอโทษผมว่าคุณได้มีการด่าผมเรื่องนี้ทั้งหมดผมรวบรวมหมดแล้วนะฮะขอบคุณนะครับที่ยอมรับออกมาแบบนี้ดีครับผมจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาที่อื่นกรณีที่เขาบอกว่าถ้าไม่รับคำขอโทษเขาจะแจ้งความกลับเป็นสิทธิ์ของเขาครับระบบอาญาเมืองไทยเป็นระบบกล่าวหาใครจะมีการแจ้งความใครจะอะไรก็ได้แต่สุดท้ายถ้าเกิดถูกพิสูจน์ออกมาแล้วตำรวจไม่ได้มีการสั่งฟ้องที่อัยการหรือตำรวจแบบไม่มีการบอกว่ามันไม่ใช่ข้อความผิดต่างๆนานาผมก็แค่ฟ้องกลับหรือแจ้งความกลับว่าแจ้งความเท็จก็โดนอีกก็คุกอีกก็เลือกเอาแต่เขาบอกว่าเขาหมดตัวแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมนี่นั่นก็ถ้ามีไม่ค่าธรรมเนียมหมดตัวแล้วก็ไม่ควรจะไปด่าคนไงเท่านั้นเองฮะเรื่องอยู่แค่นี้เลยคือเราโตแล้วอ่ะเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะคือผมอ่ะบอกตรงผมไม่อาบเอื้อมที่ไปสอนนะฮะแต่คนเรามันคุณเป็นทนายอ่ะคุณมีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่แบบเด็กเจอก็ยกมือไหว้อ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนี้เลยครับไม่ดีหรอกอันนี้เป็นห่วงจริงอย่างคนบางคนมองว่ามันเป็นการเบี่ยงประเด็นไหมพี่หนุ่มเพราะว่าจะเล่นแหมตักอยู่กลายมาทางนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยไม่มีเปลี่ยนประเด็นครับ
ยังไงผมเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ผิดประเด็นครับเพราะว่าประเด็นหลักประเด็นใหญ่มันคือเรื่องของแม่ตั๊กกับทางคุณเบียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเดินไปตามคันลองของมันอยู่แล้วของผมเนี่ยเป็นแค่ภาคแยกและภาคเล็กๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายด้วยกับการนำเสนอของผลกระแสเองจนในที่สุดวันนี้เองเขาแบบถูกควบคุมตัวไปพี่หนุ่มมองยังไงบ้างคะเพื่อความเป็นธรรมของเขาเขาก็ยังมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงนะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่หมายถึงคุณตั๊กกับทางคุณเบียร์นะฮะเพราะว่าตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเขายังมีโอกาสที่จะต่อสู้ทางคดีความได้เขาเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องสงสัยต่างๆนานาก็ว่ากันไปถูกไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องสืบกระบวนการตามชั้นศาลเท่านั้นเองคำพูดที่ว่าเล่นกับใครก็ได้แต่ว่าอย่าเล่นกับหนุ่มกัญชัยมันกลับมาไม่เลยครับจริงๆแล้วมดดำพูดเบ้อไปอย่างนั้นเองนะฮะแล้วก็อย่าไปคิดว่าผมเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้นู่นนะผมทำอะไรผิดก็ด่าผมได้ว่าผมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังยืนยันนะครับว่าอย่างที่เขาไปบอกว่าผมเป็นคนสาธารณะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้จริงครับคนสาธารณะอย่างนักสนองแสดงอ่ะคุณวิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างผมเองวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่คุณต้องแยกให้ออกก่อนว่าการวิพากษ์วิจารณ์กับหมิ่นประมาทเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นคุณจะบอกผมทำรายการไม่ดีทำรายการไม่สนุกนักแสดงคนนั้นเล่นไม่ดีเลยทำไมอย่างงู้นอย่างงี้ไม่รอเลยอันนี้วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่การที่คุณจะบอกว่าเขาเป็นคนเลวคนไม่ดีคนชั่วเนี้ยไม่ใช่อันนี้คุณหมิ่นประมาทเขาโดยที่คุณไร้ซึ่งหลักฐานด้วยแยกให้ออกก่อนที่จะด่าใครคุณต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วแยกให้ออกก่อนอันนี้ฝากเตือนทุกคนนะครับอย่างมีกรณีข้าวมันไก่ที่ลีน่าจังเอาไปเลี้ยงคุณที่สนพญาไทแล้วไม่มีใครกินเรื่องนี้พี่หนุ่มมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องฝากบอกตัวนี้ว่าข้าวมันไก่ที่ประตูน้ำนี่อร่อยมากนะครับแต่ว่าโอเลี้ยงกับผัดไทยที่ศาลเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันครับขอบคุณมากพี่หนุ่มครับเดี๋ยวขอเสิร์ฟครับ